สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับสำหรับวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นรถรบทหารราบจากประเทศเยอรมันนะครับนั่นก็คือเจ้า Puma IFV นั่นเองและสำหรับวันนี้นะครับระหว่างการพูดคุยของเราเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงฝนพรำๆสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังข้าวเดือน6ฝนกระตกพรำๆแล้วนะครับสำหรับเจ้า IFV Puma นะครับโดย IFV เนี่ยมันย่อมาจาก Infantry Fighting Vehicle นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือรถรบทหารราบนั่นเองแหละโอ้ฝนแรงนะครับซึ่งมันเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัททอดมาฟี่เวกแมนร่วมกับบริษัทไลมิชอร์ของประเทศเยอรมนีนะครับและในปี2004เนี่ยก็ได้มีการส่งมอบยานพาหนะต้นแบบจำนวน5คันนะครับเข้ารับการทดสอบก็ได้เรียกได้ว่าได้รับการชื่นชอบแล้วก็ประสบผลสำเร็จมากๆในการทดสอบนะครับก็ทำให้ในปี2015เนี่ยเจ้าพูม่าล็อตแรกนะครับได้รับการประจำการเข้าไปในประเทศเยอรมนีซึ่งมีการจัดหาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ350คันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นต้นการวางแผนของเขานะครับก็มีคาดว่าจะมีการจัดหาประมาณ400กว่าคันแต่ว่าด้วยงบประมาณทางการทหารที่ค่อนข้างจำกัดนะครับฝนมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยมาต่อกันแต่ว่าด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยก็ทำให้จำนวนเนี่ยถูกลดหย่อนลงไปนะครับทั้งนี้เนี่ยเจ้าโครงการพูม่าเนี่ยจัดได้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดโปรเจกต์นึงเลยนะครับสำหรับกองทัพเยอรมันและก็เท่านั้นยังไม่พอเจ้าพูม่า IFV เนี่ยยังจัดได้ว่าเป็นยานเกราะที่มีความก้าวหน้าที่สุดในโลกณขณะนี้ด้วยจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องบอกว่ามีความก้าวหน้าที่สุดในโลกแบบนึงณขณะนี้นะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าพูม่าเนี่ยยังจัดได้ว่าเป็นยานเกราะสำหรับทหารล่ามนะครับที่มีการป้องกันมากที่สุดด้วยโดยเกราะของเขานะครับก็มีการออกแบบให้สามารถติดตั้งเกราะเสริมเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นเลเวลการป้องกันเนี่ยจะมีถึง3ระดับด้วยกันมันก็แล้วแต่ความต้องการนะครับรวมถึงการปรับให้เหมาะสมกับภัยคุกคามนั้นๆด้วยนะครับโดยน้ำหนักเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับคือมีน้ำหนักตั้งแต่ 29.4 ตันไปจนถึง43ตันเลยทีเดียวโดยในรุ่นพื้นฐานนะครับเจ้าพูม่าเนี่ยจะมีเกราะบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับอยู่ที่ด้านละประมาณมีความหนานะอยู่ที่30มิลลิเมตรนะครับมันทำให้เขาเนี่ยมีขีดความสามารถในการป้องกันปืนกลในขนาด 14.5 มิลลิเมตรได้แต่ถ้าหากว่าอยากจะอัพเกราะเป็นแบบขั้นสุดยอดนะครับจัดเข้าไปเลยเลเวล3นะครับเขาก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ43ตันซึ่งเรียกได้ว่าหนักกว่ารถถังหลักบางรุ่นอีกนะครับก็ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงป้องกันระเบิด TNT ที่มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ10กิโลกรัมได้รวมไปถึงยังมีระบบเตือนภัยคุกคามขั้นสูงด้วยแล้วก็ระบบป้องกันอาวุธนิวเคลียร์เคมีชีวะมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานไปแล้วล่ะในเรื่องของอาวุธนะครับเจ้าพูม่า IFV เนี่ยมีการติดตั้งสถานีควบคุมอาวุธระยะไกลนะครับปืนใหญ่ของเขาเนี่ยใช้ปืนกลในขนาด30มิลลิเมตรแบบ Dual Fed Mauser นะครับซึ่งมีระยะยิงเนี่ยอยู่ที่ 3,000 เมตรเลยทีเดียวสำหรับอาวุธรองนะครับก็สามารถติดตั้งปืนกลในขนาด 5.56 มิลลิเมตรแต่ว่าเขายังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีสำหรับต่อต้านรถถังอย่างเจ้า Spike LR ได้ด้วยและเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีเครื่องยิงลูกระเบิดในขนาด76มิลลิเมตรไว้เพื่อป้องกันตัวเองในระยะใกล้สำหรับเจ้าพูม่าเนี่ยใช้พลประจำรถนะครับอยู่ที่3นายและก็สามารถบรรทุกหรือว่าโดยสารผู้โดยสารไปด้วยนะครับเป็นทหารราบเนี่ยจำนวนอีก8นายนะครับถ้ารวมๆกันแล้วรวมกับพลประจำรถแล้วก็หมู่ที่บรรทุกมาอีก8นายเนี่ยก็เท่ากับ11นายก็เรียกได้ว่าเป็น1หมู่ปืนเล็กพอดีเลยนะสำหรับการขึ้นลงของทหารราบนะครับก็มีประตูด้านท้ายเป็นแบบทางลาดให้ทหารขึ้นลงนะครับก็เรียกได้ว่ามีความสะดวกมากๆแต่ว่าความสะดวกนั้นเนี่ยยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยที่เจ้าพูม่า IFV นะครับมีแอร์สำหรับเครื่องยนต์นะครับขุมพลังเขาเนี่ยมาจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์เจอร์อย่าง MTU892 ซึ่งให้แรงม้านะครับอยู่ที่1073แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดนะครับประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีวิสัยการปฏิบัติการนะครับอยู่ที่600กิโลเมตรเลยทีเดียวเป็นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ายังแรงกว่ารถถังหลักบางรุ่นซะอีกนะครับเท่านั้นยังไม่พอเจ้าพูม่าเนี่ยยังถูกออกแบบให้มีขีดความสามารถในการสะเทือนน้ำสะเทือนบกได้ด้วยสำหรับมิติของตัวรถสำหรับเจ้าพูม่านะครับ
ขาเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ 7.4 เมตรมีความกว้างอยู่ที่ 3.7 เมตรมีความสูงอยู่ที่ 3 เมตรนะครับขีดความสามารถในการข้ามผ่านอุปสรรคของเขาเนี่ยก็สามารถวิ่งบนทางลาดชันได้ที่ 60% ทางลัดเอียงเนี่ยอยู่ที่ 30% นะครับมีขีดความสามารถในการข้ามคูกว้างอยู่ที่ 2 เมตรเลยทีเดียวและมีขีดความสามารถในการลุยน้ำลึกนะครับอยู่ที่ 1.2 เมตรและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้า Puma Infantry Fighting Vehicle หรือว่า IFV นะครับซึ่งเป็นรถลบทหารราบนะครับจากประเทศเยอรมนีก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในยานเกราะสำหรับทหารราบที่มีการป้องกันสูงที่สุดในโลกมีความก้าวหน้ามากที่สุดแบบหนึ่งในโลกนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วถ้าหากมีข้อมูลใดที่ผมอาจจะกล่าวผิดพลาดไปบ้างนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้เลยและถ้าท่านใดนะครับอยากเพิ่มเติมเสริมแต่งข้อมูลที่ผมกล่าวไปเนี่ยรบกวนคอมเมนต์ให้ผมด้วยความสุภาพด้วยนะครับถ้าท่านใดอยากให้ผมเนี่ยจับเรื่องอะไรมาพูดคุยสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับรบกวนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วผมจะพยายามทยอยมาพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วผมเสียวฟ้าผ่าเหลือเกินเพราะว่าฝนตกหนักมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้